จากความห่วงใยของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากซึ่งไม่สามารถกลืนอาหารได้อย่างคนปกติทั่วไปนั้นจึงได้พระราชทานทุนในการคิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยพัฒนาขึ้นในรูปแบบเจลนุ่มคล้ายเต้าหู้อ่อนเรียกว่าเจลลี่โภชนาสามารถเคี้ยวและกลืนได้ง่ายโดยไม่สำลักหรือว่าติดคออีกทั้งยังมีรสชาติที่อร่อยเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกเจริญอาหารซึ่งไม่เฉพาะแค่เพียงผู้ป่วยมะเร็งช่องปากเท่านั้นแต่ยังให้ประโยชน์กับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตและผู้ป่วยที่มีปัญหาช่องปากอื่นๆด้วยนับเป็นพระเมตตาจากน้ำพระราชฤทัยที่ต้องจารึกไว้ในหทัยสยาม